ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวรถถังอยู่แล้วแล้วก็มองหาเกมรถถังน่าเล่นในปี2024อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยคลิปนี้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีกเช่นเคยนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อแบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมเต็มที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยที่มีชื่อว่า Rocket Bot Royal นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว Battle Royale ที่จะอยู่ในสไตล์รถถังยิงกันแต่ว่าเป็นแนว Battle Royale เนาะแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับเป็นเกม PC มาก่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆซึ่งในตัวเกมเนี่ยจะมีรถถังเยอะแยะมากมายให้เราไปเลือกใช้ค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวแต่ละขั้นแล้วก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะกราฟิกในตัวเกมก็ถือว่าเหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ำเลยนะครับแล้วก็เล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะตัวเกมแนวรถถังนะครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมนึงที่น่าเล่นมากแล้วก็เป็นแนวน่ารักกันบ้างนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Pickleแทงนะครับสำหรับเกม Pickle Tank นะครับจะเป็นเกมแนวรถถังที่จะมีความน่ารักภายในตัวเพราะว่าเราเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับมีทั้งการปรับแต่งที่เป็นฐานรถถังนะครับจะเป็นอะไรจะสามารถทำให้เป็นโดนเป็นอะไรได้เยอะมากมายขึ้นอยู่กับการปลดล็อกของตัวนั้นๆแล้วก็ตัวเกมนะครับยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้มากถึง2คนรวมเราเป็น3ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีโหมดต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมรถถังที่ไม่เกินสเปคแล้วก็มีความน่ารักด้วยเนี่ยก็คือสามารถไปเล่นกันได้แล้วก็มีการปรับแต่งที่ค่อนข้างจะได้ค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเกมที่มีชื่อว่า Tank Company Mobile ซึ่งตัวเกมนะครับค่อนข้างที่ทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดีเลยซึ่งมันจะอาจจะดีในระดับตัวของ World of Tank เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเกมค่อนข้างจะมีตัวของรถถังค่อนข้างเยอะ1เลยนะครับแล้วก็2เลยกราฟิกได้ดีมากๆแล้วก็3ตัวเกมเนี่ยครับมีการอัปเกรดสกิลค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับมีทั้งการอัปเกรดตัวของพลขับรถถังด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับยังสามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยเนาะผู้เล่นได้มากถึง15 V15 เลยนะครับก็คือเยอะมากๆนะครับในเกมรถถังในสมัยนี้เนาะเป็นเกมที่ทุกคนหลายคนน่าจะได้เล่นกันนะครับสำหรับเกมรถถังเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเปิดมานานแล้วก็เป็นเกมที่โด่งดังบน PC แล้วก็ได้พอร์ตมามือถือกันด้วยนะครับแถมเกมนะครับยังสามารถเล่นได้ถึง 7v7 แล้วก็สามารถเล่นได้ข้ามแพลตฟอร์มก็คือสามารถเล่นไปทางเล่นกับ PC ได้ด้วยนะครับส่วนตัวเกม World of Tank นะครับก็เป็นเกมที่มีรถถังนะครับที่สามารถเลือกได้มากถึง350กว่าคันเลยแล้วก็กราฟิกภายในเกมค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็มีโหมดต่างๆให้เราเนี่ยไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับสามารถจัดทีมเล่นกับผู้เล่นเล่นกับเพื่อนได้ด้วยแล้วก็จะมีพวกสกินต่างๆมีอะไรให้เราอัปเกรดเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมรถถังนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่ระบบค่อนข้างจะดีแล้วก็เป็นอีกเกมนึงที่คนเล่นเยอะมากๆนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเกมแนวรถถังยิงกันที่เป็นแนวภาพมุมสูงกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Tank Alert นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถถังยิงกันเล่น PVP เล่นกับผู้เล่นมากถึง3คนเลยนะครับก็คือแบ่งฝั่งเป็น3 V3 นั่นแหละแล้วก็ตัวเกมนี้ครับยังสามารถตกแต่งรถถังได้ตามที่เราต้องการเลยทั้งอาวุธปืนทั้งสกิลที่เราเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ละสกิลก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้ก็ตัวเกมก็จะมีโหมดต่างๆอีกมากมายให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวรถถังที่เป็นแนวผสมโรกไลท์ RPG เข้าไปด้วยนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Tank vs Bug นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยรับบทเป็นรถถังนะครับที่สามารถอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้นะขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นไปจนถึงเวลไหนเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะให้เรายิงปีศาจไปเรื่อยๆตามด่านตามมิชชั่นนั่นเองนะครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีของอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆมาให้เราเนี่ยอัปเกรดกันค่อนข้างเยอะยิ่งเราอัปเกรดเท่าไหร่ตัว
ละครของเราหรือว่ารถถังของเราเนี่ยจะมีความสามารถที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีบอสต่างๆให้เราได้ไปเจอกันด้วยนะครับเนาะเกมแนวรถถังสุดมันแล้วก็ไม่กินสเปคกันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Awesome Tank นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถถังยิงกับรถถังคนอื่นในด่านที่เป็นแบบภาพมุมมอง 2D แล้วก็ภาพมองมุมสูงแล้วก็กราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมือถือสเปคต่ำเล่นได้ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมจะมีอาวุธปืนต่างให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะนะครับบางตัวจะเป็นปืนเลเซอร์บางตัวจะเป็นขีปนาวุธหรือว่าบางตัวจะเป็นปืนสไนเปอร์ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ค่อนข้างจะไม่กินสเปคด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับมาอยู่สลับเกมที่8กันนะสำหรับเกมที่8เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมนึงนะครับบนมือถือสำหรับเกมรถถังก็คือเกมที่มีชื่อว่า Tank Force นะครับสำหรับเกม Tank Force นะครับเป็นเกมนึงที่คนเล่นเยอะมากๆแล้วก็ตัวของรถถังก็มีให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คืออัปเกรดได้ตั้งแต่ตัวของเป้าปืนไปจนถึงกระบอกปืนไปถึงล้อต่างๆค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนรถถังนะครับก็มีให้เราเลือกเล่นมากถึง42กว่าชนิดนะครับแล้วก็สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยส่วนโหมดพาโนราเกมก็มีให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับตัวเกมนะครับยังมีโหมดที่สามารถเล่นได้มากถึง 10v10 นะครับก็คือ10คันต่อ10คันเลยในแมปเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกพาโนราเกมก็ถือว่าสวยนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับมือถือสเปคต่ำจะเล่นไม่ได้นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะเกมแนววางแผนกลยุทธ์กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Armor Age สำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมวางแผนกองกำลังรถถังของเราที่จะต้องไปสู้กับฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็จะมีด่านต่างๆให้เราได้เลือกเล่นหรือว่าเราเนี่ยจะสามารถเล่นกับผู้อื่นก็ได้เหมือนกันตัวเกมก็จะมีรถถังต่างๆรุ่นต่างๆมาให้เราได้ไปจัดทีมกันด้วยในการเล่นแต่ละทีเนี่ยเราเนี่ยสามารถนำเอารถถังต่างๆไปเล่นกันได้นะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีภูมิภาคที่แตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเล่นอย่างไรให้มันดีที่สุดนะครับหรือว่าให้มันได้เปรียบเขาที่สุดนั่นเองนะครับภาพก็ถือว่าทำออกมาได้ไม่กินสเปคเลยนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมรถถังอีกเกมนึงที่มาแนะนำกันในวันนี้นะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่า War Machine นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมขับรถถังยิงกันในรูปแบบภาพมองบุคคลที่3นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีรถถังต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายแล้วก็ระบบการตกแต่งรถถังเนี่ยค่อนข้างที่ทำออกมาได้ดีในส่วนต่างๆนะครับเช่นตัวถังรถปลายปืนกระบอกปืนเราปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็เราเนี่ยสามารถนำเอาสกิลเพิ่มเติมมาใช้ในการเล่นได้ด้วยอย่างเช่นการมีเกาะกำบังหรือว่าเราเนี่ยจะเอาเครื่องบินทิ้งระเบิดก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินภาพไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับใครที่กำลังจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับอ่ะนะครับก็เป็นบ้างสลับ10เกมแนวรถถังนะครับก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม